้สึกเหมือนได้กลับมาบ้านเก่าอีกครั้งนะครับเพราะว่าทั้งโอลิฟเองทั้งเทโรเองเนี่ยตุกเองก็เคยเป็นอดีตนักเตะของเทโรแล้วก็เป็นโค้ชของเทโรมาก่อนแล้วก็เคยเป็นโค้ชให้กับโอลิฟด้วยเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับได้กลับมาร่วมงานกับบ้านเก่านะฮะแล้วก็ความรู้สึกก็คือเราก็อยากจะกลับมาทำงานตอบแทนในสิ่งที่เราเคยผ่านการเล่นให้กับเทโรมาด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราภูมิใจนะเหตุผลที่ตัดสินใจเรียนโอลิฟเกเรโรก็โอเคได้มีโอกาสได้คุยกับรังสรรค์นะฮะซึ่งเป็นรุ่นน้องเนี่ยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วในเรื่องของช่วงที่เขารับงานอยู่นั้นก็ได้ปรึกษาเรื่องกันอยู่เรื่อยแล้วก็คิดว่าแรงสนับสนุนจากรังสรรค์เองแล้วก็คิดว่าตัวผู้เล่นเองเนี่ยก็มีส่วนที่เราให้เราได้ทำการตัดสินใจที่จะมาที่นี่ด้วยแล้วก็ผู้บริหารเองเราก็คุ้นเคยแล้วก็สตาฟทุกคนเราก็เคยร่วมงานมาแล้วมันก็เหมือนกับเราได้ไม่ต้องปรับตัวอะไรมากแล้วก็แฟนบอลเองทั้งสองทั้งโปลิสทั้งเทโรเองเนี่ยก็น่าจะเป็นแฟนบอลเก่าที่เคยสนับสนุนผมมาดังนั้นก็เป็นการดีที่เราได้กลับมาทำงานที่นี่อีกครั้งหนึ่งพูดถึงการร่วมงานนะเรามาเจอพูดง่ายๆก็เหมือนเป็นตำนานของเทโรนี่สี่คนทั้งพี่แบร์เดย์พี่บอลทั้งพี่เปิ้ลหรือแม้กระทั่งพี่ทันเดย์ใช่พูดยังไงบ้างครับก็ทั้ง4คนเนี่ยก็เคยผ่านการทำงานเป็นนักเตะให้กับเทโรมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราทั้ง4คนเนี่ยก็มีความสนิทสนมกันอยู่แล้วนะในการเล่นทีมชาติด้วยเพราะฉะนั้นก็คงไม่ยากนะในการที่เราจะทำงานเป็นทีมเวิร์กแล้วก็สนับสนุนกันแล้วก็รวมระดมความคิดกันเพื่อจะพาทีมให้ประสบความสำเร็จให้ได้แนวทางการดำเนินของพี่แบร์เองแล้วก็เป้าหมายที่เหลือของโคเลสเตอรอลนะครับตั้งเป้าไว้ครับแนวทางการนำทีมก็ตอนนี้ก็ยังต้องศึกษาเรื่องตัวผู้เล่นก่อนนะครับไม่ว่าจะปรับสไตล์การเล่นแบบไหนแต่ว่าในช่วงเฉพาะหน้าตอนนี้ที่จะเตะเนี่ยเราก็ต้องคงเรื่องของระบบและวิธีการเดิมก่อนเพื่อไม่ให้เด็กสับสนแล้วก็ถ้ามีเวลาเราก็พยายามปรับไปเรื่อยๆแล้วก็เป้าหมายของทีมก็คือผู้ใหญ่ก็ปีนี้เนี่ยเราพยายามที่จะให้รอดในเรื่องของการตกชั้นก่อนเพราะว่ามันตกชั้น5ทีมแล้วก็ทุกทีมตั้งแต่อันดับ7ลงมาเนี่ยมันอยู่ในข่ายหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องผ่านเป้าหมายแรกนี้ไปได้ก่อนแล้วก็ถ้าเราสามารถทำผลงานในช่วงดีได้เราก็จะหวังเลขตัวเดียวอะไรเงี้ยใช่ครับแฟนบอลนะครับก็รู้สึกอบอุ่นนะครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมที่เคยทำงานมานะครับแล้วก็แฟนบอลเองก็เคยสนับสนุนแล้วก็เคยติดตามผมมาเพราะฉะนั้นก็จะพยายามทำหน้าที่พาทีมเทโรโอลิเทโรนะประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อตอบแทนแฟนบอลครับ